เราไม่ได้ขอเราไม่ได้ขอบินผ่านประเทศที่จะมีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะได้รับอนุญาตแต่ล่าช้าเหล่านี้เราไม่ได้ขอเลยนะคะเพราะว่าที่เราไม่ขอทำการบินผ่านประเทศเหล่านี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าการเสียเวลาอ้อมสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันดีกว่าที่เราจะต้องไปขออนุญาตสมมุติเราต้องขออนุญาตผ่านประเทศที่เขาปกติแล้วเขาไม่อนุญาตให้บินปลายทางไปอิสราเอลเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องไปขอหลายประเทศมันจะต้องไปขอในสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นกรณีพิเศษเนี่ยนะคะมันอาจจะใช้เวลาในการขอทำการบินเหล่านี้สู้เราเอาให้ชัวร์ว่าเราขอแล้วเราจะได้แน่เนี่ยนะคะซึ่งปกติการขออนุญาตเส้นทางการบินเนี่ยถ้าเป็นในภาวะปกติเนี่ยใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เร่งรัดให้ทุกสถานทูตที่อยู่ในพื้นที่ได้ติดต่อกับกระทรวงการต่างประเทศนั้นๆเนี่ยให้ไปเร่งรัดมาให้นะคะอย่างนั้นก็คือขอเรียนว่าเราไม่ได้ขอเพราะว่าเราอยากให้มันเร็วเราไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงในการล่าช้านะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ถามว่ามีประเทศอื่นเขาบินได้อะไรงี้ก็แล้วแต่นะคะจริงๆบางประเทศเขาก็มีความตกลงกันหรือจริงๆถ้าเราขอเนี่ยถ้าเราได้ยื่นขอไปเนี่ยในห้วงนี้เป็นห้วงของสถานการณ์สงครามสถานการณ์มนุษยธรรมเนี่ยเราอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าเราไม่อยากเสี่ยงเราไม่อยากรอเราไม่อยากให้พี่น้องคนไทยต้องเสียเวลารอในเรื่องการขออนุมัติอะไรต่างๆอย่างนั้นเนี่ยการบินอ้อมนักบินเพิ่ม 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเราคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นนะคะแล้วก็ที่จริงๆเนี่ยต่อจากนี้ไปก็ในเรื่องของการจัดเที่ยวบินก็ในเรื่องของว่าบางคนถามว่ามันทำให้เที่ยวบินน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องบินอ้อมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเที่ยวบินที่เรากำลังจัดอยู่เนี่ยมีเยอะแล้วก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยตัวเลขที่เราให้ลงทะเบียนไปเนี่ยนะกับตัวเลขที่มาเนี่ยมันไม่เท่ากันมันน้อยกว่าตัวเลขที่ลงทะเบียนอย่างนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พี่น้องคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะเดินทางมายังท่าอากาศยานยังไงอันนั้นแหละเป็นจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือว่ามาเลยค่ะคือตอนนี้ก็คือว่าคือคุณลงทะเบียนก็ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็มาเลยที่ศูนย์ตอนนี้เราได้ประกาศไปว่าขอเชิญมาที่ศูนย์เลยพี่น้องที่จะกลับบ้านเนี่ยนะคะก็ให้มาที่ศูนย์แล้วค่อยมาดำเนินการในรายละเอียดเรื่องต่างๆที่ทางศูนย์พักพิงเนี่ยนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยในเหตุการณ์หนังสือเดินทางจะไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นก็จะมาทำเอกสาร CI Certificate of Identity หรือเอกสารที่แสดงตัวตนเพื่อให้เดินทางได้ชั่วคราวเนี่ยในระหว่างที่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะอย่างนั้นก็สิ่งที่เป็นประเด็นที่เราพยายามที่จะดำเนินการมากที่สุดก็คือในเรื่องของการให้พี่น้องคนไทยสามารถเดินทางมาพักรอที่ศูนย์พักพิงแล้วก็เดินทางขึ้นเครื่องบินได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ได้กลับ